นะคะคุณพี่หมื่นอุ้ยไม่ใช่ค่ะพี่เอกของดร.สปริงนะคะวัย42เองก่อนทำนะเขาดูเป็นพี่นะคะแต่ตอนนี้เขาดูเป็นน้องด็อกเตอร์ไปมากเลยแหละผ่านไป25วันนะคะอยู่ออสเตรเลียต้องรีบกลับแล้วใช่ไหมคะโชว์ความรอหน่อยดึงหน้าสามส่วนต้นคอก็ตึงขึ้นแล้วนะคะแล้วมาดูกันไหมผู้ชายทำไมผมสั้นเนี่ยสามารถที่จะผ่าตัดได้ทำผ่าตัดเสร็จมีใครทักบ้างไหมคะคุณพี่ว่าไปทำอะไรมาแล้วมีคนเห็นแผลบ้างไหมยังครับผมญาติญาติเพื่อนๆไม่มีใครทักใครแซวเลยหรอยังครับแล้วก็ไม่ค่อยบวมไม่เจ็บแค่ตึงๆใช่หรือเปล่าคะใช่ครับคุณผู้ชายหลายๆคนเขาก็จะได้ฉลาดรอกันจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อกันเนาะครับทำไมถึงไม่ไปร้อยใหม่ล่ะมันไม่ถาวรครับแล้วมันไม่ผ่านอย.ด้วยเจ้าค่ะโบท็อกฟิลเลอร์ล่ะก็เหมือนกันครับเหมือนกันไม่ถาวรผู้หญิงเขาหนีสามีมาค่ะคุณพี่แต่ว่าผู้ชายเนี่ยเขาก็ต้องหนีแฟนภรรยามาเหมือนกันนะคะระวังนะเดี๋ยวเขาเจอคลิปเขาตกใจแน่เลยอ่ะ ที่สำคัญอย่าทะเลาะกันนะคะเพราะว่าเด็กกับแฟนแล้วอะตอนนี้เดี๋ยวผู้หญิงวิ่งตามเยอะนะจะปวดหัวนะคะคุณพี่หมื่นครับผมถ้ารักแฟนรักภรรยานะครับก็ทำศัลยกรรมครับเพื่อตัวเองและเพื่อภรรยาโอ้กูได้ไอเดียมากเลยนะคะไม่ต้องทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อตัวเราแล้วก็คนที่เรารักครอบครัวของเราและมันจะต่อยอดหน้าที่การงานความมั่นใจให้กับเราทุกอย่างใช่ไหมครับผมบอกลาหน้าเก่ากันไม่เอาแล้ว42แต่เหี่ยวมากริ้วรอยเยอะแล้วนะคะตอนนี้เฟียวแล้วค่ะฉลาดรอต้องดร.สปริงเท่านั้นครับ